สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเดอะแบกของเรานะครับช่วงนี้ก็หาอะไรทำไปเรื่อยครับตั้งแต่ EP ที่แล้วที่หยิบเสื้อในตู้เสื้อผ้ามาแล้วก็มานั่งหาอะไรทำในคอมไปเรื่อยนะครับก็เลื่อนไปเจ เหมือนแพลตฟอร์มการทำเสื้อของเว็บนึงนะครับคลิกเข้าไปดูก็เลยเสื้อยืดทำเสื้อยืดนี่ก็น่าสนใจดีเหมือนกันก็เลยลองนั่งออกแบบเสื้อยืดดูทำอาร์ตเวิร์กใน Photoshop ก็เดี๋ยววันนี้สั่งมาแล้วแต่ไม่ได้สั่งบนเว็บที่เปิดที่แรกครับแต่สั่งกับร้านที่ผมเซิร์ชหาใน Facebook ก็คือได้ตัวนี้มาเดี๋ยววันนี้มาแกะกันดูว่าเสื้อที่ออกมานั้นจะเป็นยังไงบ้างครับลายนี้ผมออกแบบเองก็คือเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่าไอเดียในการออกแบบลายเสื้อตัวนี้ได้มายังไงบ้างนะครับก็คือเสื้อตัวนี้เป็นงานสกรีนแบบ DTG นะครับ Direct to Garment เดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลให้ว่าไอ้ Direct to Garment เนี่ยมันคืออะไรนะครับลายเสื้อที่ผมออกแบบทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็เสื้อตัวนี้เป็นแบรนด์ของ Gildan นะครับเป็นแบรนด์จะบอกว่าเป็นแบรนด์ดังจากอเมริกาแต่ว่าที่คอเสื้อเนี่ยเขียนว่าMade in บังคลาเทศนะครับเนื้อผ้ารวมๆโอเคครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมมีเสื้อยี่ห้อ Gildan อยู่ตัวหนึ่งแล้วนะครับเป็นเสื้อของ Moon The Years นะครับไซส์ตัวนี้ไซส์ XL ก็คือลายนี้นะครับผมได้ไอเดียการออกแบบมาจากผมไปเซิร์ชใน Google ได้บังเอิญไปเจอจริงๆผมตั้งใจจะทำรูปอาจารย์ศิลป์พิรศรีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็เลยเซิร์ชใน Google ว่าไอเดียทำเสื้อก็ไปเจอรูปหนึ่งนะครับจริงๆไม่ได้เจอไอเดียมาจากมันไม่ใช่ไอเดียในการทำเสื้อหรอกมันเป็นไอเดียในการนำรูปภาพมาซ้อนกับข้อความแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่ารูปต้นแบบที่ผมได้ไอเดียมาเป็นแบบไหนอันนี้สำหรับด้านหน้าแปลเป็นไทยว่าศิลปะยืนหยัดชีวิตสั้นนะครับเป็นคำคมของอาจารย์ศิลป์นะครับที่เคยได้กล่าวไว้ส่วนด้านหลังอันนี้ผมทำมาส่วนตัวนะครับผมก็ได้ไอเดียมาจากใน Facebook เหมือนกันแต่นั้นเป็นรู้สึกว่าจะเป็นชื่อของนักเตะทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นการเอาชื่อของนักเตะมาเรียงแล้วเลือกหนึ่งตัวอักษรมาเรียงในแนวดิ่งเลยลองไปจับเอาชื่อคณะทั้งหมดแล้วก็เรียงออกมามันเป็นความบังเอิญด้วยแหละผมว่ามันพอดีเลยกับจำนวนตัวอักษรของชื่อมหาวิทยาลัยกับคณะที่มีรวมถึงบัณฑิตวิทยาลัยนะครับมันพอดีกันอย่างบังเอิญซึ่งผมก็ตั้งจับจนมันออกได้มาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเรียงกันลงมาเลยครับทั้ง14คณะรวมถึงบัณฑิตวิทยาลัยก็จริงๆสั่งมาก่อนหน้านี้แล้ว1ตัวนะครับแต่ตัวนั้นไม่โอเคแต่ตัวนี้งานโอเคเลยนะครับจะเห็นว่าขอบตัวหนังสือเนี่ยไม่มีแตกเลยครับก็เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูใกล้ๆนะว่างานพวกขอบพวกนี้มันเนียบมากเลยเนื่องจากครั้งนี้ที่ผมส่งไปเป็นไฟล์ Photoshop มันเลยสามารถควบคุมคุณภาพของตัวหนังสือหรือรูปภาพได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยทำมาแล้วตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมอินเสิร์ตตัวดีเฟกต์มันให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันเกิดจากความมักง่ายของผมคิดง่ายๆเอาส่งแค่รูปภาพไปมันก็น่าจะใช้ได้แล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายออกมาไม่ถูกใจก็ถือเป็นค่าครูไปสำหรับก่อนจะเกิดเสื้อตัวนี้ขึ้นมานะครับน่าจะโอเคครับตัวนี้ได้มาในราคาที่พอสมควรเหมือนกันเพราะมันเป็นงานสกรีนที่ค่อนข้างลงทุนเลยทีเดียวก็ถูกใจมากครับลายนี้ก็เดี๋ยวผมอาจจะเอาออกไปใส่ถ่ายแบบแล้วก็เดี๋ยวมาแนบลงในคลิปให้ดูด้วยว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็คลิปนี้มาสั้นๆนะครับมาอยากให้เห็นกิจกรรมอย่างบ้างว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราสามารถดึงศักยภาพของตัวเองอะไรออกมาได้บ้างผมก็เป็นคนนึงที่ไม่เคยแทบจะไม่ได้ใช้ Photoshop เลยนะครับแล้วก็โปรแกรมอื่นๆแต่อันนี้ผมเลยลองมานั่งใช้แล้วลองนั่งทำดูถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเสื้ออยากทำอยากสั่งก็สามารถไปสั่งได้กับร้านเดี๋ยวผมขึ้นชื่อ Facebook ของร้านไว้ให้นะครับคือส่งอาร์ตเวิร์คเป็นไฟล์ Photoshop ไปให้ทางร้านได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางร้านจะคำนวณขนาดแล้วก็ราคาให้ซึ่งทางร้านนี้แนะนำดีมากมีการกำหนดขนาดของไฟล์ที่จะใช้ทำงานเพื่อให้ภาพออกมาคมชัดแบบนี้นะครับคือขอบของตัวหนังสือเนี่ยคมมากเลยนะครับงานโอเคถูกใจเลยครับต่างจากเว็บแรกที่ผมสั่งคือเป็นแพลตฟอร์มเราไม่สามารถดิวอะไรได้มากซึ่งร้านที่เราสกรีนเขาก็ให้คำปรึกษาดีสำหรับใครที่สนใจอยากทำ
ลายเสื้อของตัวเองครับก็สามารถติดต่อไปที่ร้านได้เลยเจ้าของร้านคุยง่ายครับใจดีก็ถ้าใครสนใจอยากสั่งก็ไปติดต่อที่ร้านได้ส่วนสำหรับลายนี้ยังไม่ชัวร์ว่าจะทำออกมาเพิ่มเติมอีกไหมนะครับเดี๋ยวขอไปเช็คเสียงตอบรับก่อนนะครับว่าชอบลายเสื้อตัวนี้มากแค่ไหนอาจจะมีทำพรีออเดอร์ออกมาแต่คงจำนวนไม่มากก็คือทำตามกำลังเพราะว่าผมก็ทำคนเดียวทุกอย่างทั้งตัดต่อทั้งอัดวิดีโอทั้งทำเสื้อแบบเสื้อก็คงจะรับถ้าจะรับจริงๆก็คงทำในปริมาณที่ไม่มากนะครับก็ยังไงฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกัน EP ต่อไปนะครับว่าเราจะทำอะไรกันอีกในช่วงที่เราต้องอยู่บ้านนะครับครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าครับ